สวัสดีครับคุณนิจโจทาเวชแนลนะครับโอ้วันนี้ไปซื้อปลาสดมานะครับปลาสดเป็นปลารวมนะฮะจะมีปลาอะไรบ้างนะวันนี้ไม่มีปลาทูครับแปลกครับปลาทูไม่เข้านะอันนี้เขาเรียกปลาติกุลนะปลาติกุลนะครับนี่ปลาติกุลกำลังล้างอยู่ก็เอามาผ่าติ๊กนะฮะแล้วก็เอาไส้มันออกไส้มันจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะครับไส้ปลานะครับไส้นี้ก็ทำไส้ปลาได้นะแต่วันนี้มีน้อยก็เลยไม่ได้ทำนะฮะถ้าวันไหนได้ปลาก็ทำไส้ปลาด้วยนะครับโอ้นี่ครับนี่เลยอ๋อนี่ครับทำได้สวยเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดด้วยนะส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เขาเรียกว่าปลาแดงนะครับปลาแดงนี่บางทีจะได้ยินเสียงบีบนิดนึงนะฮะเพราะว่าใช้ตัวสมาร์ทสเต็ปนะครับในการถ่ายนะครับก็ทดลองไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับนี่เลยโอ้ปลาแดงนะครับแล้วก็มีปลาสิกุลนะที่เห็นเหลืองๆนั่นนะครับปลาสิกุลเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ปลาสิกุลนี่ปลาสิกุลตัวนี้นี่คือปลาสิกุลโฟกัสหน่อยก็ปลาแดงปลาแดงตัวนี้ปลาแดงครับตาสิงแดงครับอันนี้ขอดเก็บยังปลาแดงยังอ่ะขอยังเดี๋ยวมีน้ำมันใหม่ไหมน้ำมันใหม่ทอดนะไม่เอาน้ำมันเก่านะเอาไปทอดแล้วก็ทำน้ำพริกกะปินะครับน่าอร่อยนะฮะนี่นะครับนี่เลยปลาปลาของเราอยู่ไหนอยู่นี่ปลาของเรานะครับเตรียมกระทะแล้วนะฮะน้ำมันเมื่อวานนี้ซื้อมาถุงนึงอยู่ปลาน้ำมันใหม่ทอดเวลาทอดปลานี้ต้องเป็นน้ำมันใหม่นะครับถึงจะอร่อยนะเฮ้ยไอ้ต้องเอาปลาแดงทอดมากปลาแดงอ่ะอย่าปิดปลาแดงฮะเอาปลาแดงปิดไฟก่อนเอาปลาแดงที่อยากกินปลาแดงปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวก่อนก่อนนะอันนี้ไม่ได้ปลาสิบคุณเดี๋ยวเอาปลาแดงทอดไปด้วยนะครับปลาแดงนี้เป็นปลาเนื้อนุ่มนะมันเป็นเนื้อออกค่อนข้างมันนะครับเวลากินเราจะได้เนื้อเยอะนะครับภาษาได้กี่ตัวเขาถ่ายนะเขาถ่ายวิดีโอหน่อยดิเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอหน่อยดิหลายตัวนี่เลยนะครับกำลังค้างน้ำมันไว้นะครับเตรียมตัวทอดร้อนแล้ว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 ร้อ
วเตี๋ยวพระนะปลาที่ยิงทอดก็ไม่กลับนะต้องใช้น้ำมันท่วมแต่เอายังเทปใส่รวมไปเลยไม่เป็นไรมีปลาทรายโอ้มีกี่ตัวเองปลาทรายเทปปลาทรายนี่ให้จุดปลาสดๆนะครับช่วงนี้นะฮะก็หลังจากที่ขึ้นลมมันสงบนะครับก็มีชาวเลนะครับเข้าไปออกปลากันนะก็ได้มากินกันแบบนี้นะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับบางเบิดนะครับก็เพื่อนมาเที่ยวนะจะได้กินของทะเลสดๆแบบนี้นะครับเฮ้ยดูดับไงได้แล้วมั้งนั้นน่ะปลาทะเลนี่มันไม่มีมันไม่ค่อยมีขี้มีอะไรนะมันจะเป็นแบบพุงมันแล้วเหงื่อมันอะไรที่เห็นสีแดงนะฮะจริงๆก็กินได้นะครับเอาทำไมเอาหัวออกอ่ะมันแข็งจริงเหรอกินได้เหรอหัวอุ้ยทอดต้องหัวแล้วหน่อยโอ้พี่หยงก็เอาหัวทิ้งแล้วผมเสียดายนะผมจะไปแทะหน่อยได้แล้วครับทอดหมดเลยอ่ะทอดหมดเลยนะทอดหมดเลยอย่าให้ไหม้นะใบแรงใบเบาใบแรงก็เบาๆครับนี่หัวอยู่นี่โอ้โหหัวเราโดนพี่หยงจับติ๊กแล้วครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทเวชชาแนลนะครับปลาสดๆทอดนะฮะเดี๋ยวทำน้ำพริกก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ